ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเชียงใหม่ FC นะครับกับรายการ Insight Tiger ฮะพี่เอกยังไม่มาคุณผู้ชมก็ล่าสุดไปปฏิบัติภารกิจเชียร์ทีมชาติไทยที่ประเทศเวียดนามนะ U19 ปีฮะที่เราได้รองแชมป์นะครับจากการแพ้ออสเตรเลียในรอบชิงนั่นแหละฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยมาซัพพอร์เตอร์ไทยแลนด์อย่างแท้จริงนะฮะไปทุกทัวร์นาเมนต์เลยนี่ล่าสุดเร็วๆนี้ก็จะไปUAE อีกแล้วนะฮะไปเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะไม่เป็นไรก็พี่เอกปุ๊บจับรายการคนเดียวก็ได้นะฮะรายการของเรายังคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มครับท่านผู้ชมช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่บอลสโมสรอาจจะเงียบเหงาอยู่บ้างนะครับเพราะว่าต้องลีกโปรแกรมให้กับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ล่าสุดครับท่านผู้ชมเชียงใหม่ FC ของเราเนี่ยไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะฮะเพราะว่าตามโปรแกรมแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะเจอขอนแก่นพอดีนะดังนั้นเชียงใหม่ถือว่าได้พักยาวกว่าทีมอื่นเลยนะฮะเรียกว่าร่วมๆเดือนนึงเลยทีเดียวนะฮะทีมอื่นเนี่ยลงเตะกันตามปกตินะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าใกล้จะจบฤดูกาลเต็มทนแล้วตอนนี้เราได้ทีมที่เลื่อนชั้นอย่างแน่นอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2ทีมครับก็คือสโมสรไทยฮอนด้านะฮะที่เป็นแชมป์แล้วก็ยังมีในด้านของอุบล UMT นะครับที่ตามก็เป็นทีมที่2ทีมที่3ครับท่านผู้ชมต้องขับเคี่ยวกันอีกในช่วง 2-3 นัดสุดท้ายนี้นะครับว่าจะเป็นทีมไหนกันบ้างในช่วงแรกของรายการฮะแวดวงลีก1นะครับไปดูไฮไลท์นะฮะของในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามีผลโดยตรงนะฮะกับโควต้าสุดท้ายที่จะเลื่อนชั้นไปดูครับก็เป็นทางด้านของท่าเรือนะฮะทีมเต็ง3นะฮะที่จะได้รับการคาดหมายว่าจะเลื่อนชั้นตามไทยฮอนด้าแล้วก็อุบลคราวนี้เปิดแพทสเตเดียมนะครับเอาชนะอุบล UMT ทีมที่เลื่อนชั้นไปแล้วครับขาดลอยเลยฮะ3-1ครับนาที25ครับประตูแรกเป็นด้านของปะกอนครับที่เปิดเตะมุมนะฮะไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าบอลลอยโค้งข้ามเส้นเข้าประตูไปเลย 1-0 นะครับครึ่งหลังฮะนาที62มารันเยานะครับยิงไปติดเซฟก่อนแล้วก็บอลมาเข้าทางเก็งกินางาซาตุนะฮะซ้ำเข้าไปนะครับเก็งกินี่สารพัดประโยชน์นะฮะยิงได้แล้วจากนั้นนาที79ครับอุบลมาได้ประตูตีไข่แตกนะครับจากลูกยิงจ่อๆของวิกเตอร์คาโดโซนะครับไล่มาแต่ก็ได้แค่นั้นนะครับเพราะว่านาที81ครับท่าเรือมาตอกฝาโลงเลยนะครับก็เป็นในด้านของแมนธนาชนบุตรซัดเข้าไปครับ 3-1 แต่หลังจากนั้นครับนาที89อุบลเนี่ยมาเหลือ10คนด้วยครับโดยกฤษพรมนะฮะไปเสียบอาทิตย์ดาวสว่างนะครับก็เลยโดนไล่ออกไปนะครับหมดเวลาการแข่งขันท่าเรือเอาชนะอุบลไปถึง 3-1 นะฮะโอกาสในการเลื่อนชั้นตอนนี้ใสปิ๊งปิ๊งเลยนะครับซึ่งท่าเรือเนี่ยนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องการเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับจาก2นัดสุดท้ายก็จะเป็นการการันตีโควต้าเลื่อนชั้นทันทีนะครับซึ่งเรื่องนี้เจเด็ดมีลาภบอกว่ายอมที่จะตกรอบบอลถ้วยนะฮะหลังจากที่แพ้สุโขทัยมาเนื่องจากว่าต้องเก็บนักเตะไว้เพื่อเป้าหมายหลักก็คือการเลื่อนชั้นให้ได้นะนักเตะตอนนี้เริ่มกรอบแล้วนะครับก็ถือว่าเริ่มจะมองเห็นภาพโดยรวมแล้วนะครับว่าทีมที่จะเลื่อนชั้นเนี่ยตอนนี้ทีมอันดับที่3เนี่ยท่าเรือมีโอกาสค่อนข้างจะสูงกว่าทีมอื่นเลยนะฮะตอนนี้ถ้าดูจากสถานการณ์โค้งสุดท้ายตอนนี้เท่ากับว่าท่าเรือครับท่านผู้ชมมีโอกาสใสปิ๊งปิ๊งกว่าทีมอื่นเลยนะฮะต้องการแค่แต้มเดียวจาก2นัดสุดแต่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยอ่างทองนะครับแล้วก็แอร์ฟอร์สก็ยังถือว่ามีโอกาสลุ้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะแอร์ฟอร์สเนี่ยต้องชนะให้ได้กับอีก2นัดสุดท้ายเก็บให้ได้6แต้มเต็มก่อนนะครับแล้วก็ต้องลุ้นให้ท่าเรือนั้นแพ้ด้วยนะครับพวกเขาจึงจะมีโอกาสเลื่อนชั้นยังไม่แน่ครับยังดูกันต่อไปตราบใดที่การแข่งขันยังไม่จบนะฮะ2นัดสุดท้ายอาจจะมีดราม่าก็เป็นได้ซึ่งแอร์ฟอร์สหนึ่งในนั้นก็จะต้องเปิดบ้านเจอกับเชียงใหม่ FC ของเราด้วยนะครับก็ต้องตามดูกันต่อไปแล้วครับเรียกว่าการแข่งขันนั้นจะสิ้นสุดในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับหรือว่านับจากนี้ไปก็อีกประมาณเกือบๆ1เดือนนะฮะเพราะว่าต้องหลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับระหว่างนี้ทุกทีมจะไม่มีการแข่งขันนะครับต้องพักเบรกกันอย่างน้อยก็3สัปดาห์ก็น่าจะมีเวลาที่จะเตรียมความพร้อมในช่วงเรียกว่าทางตรงสุดท้ายเลยแหละฮะใครจะได้ลุ้นเลื่อนชั้นก็วัดกันตรงนี้แหละส่วนสถานการณ์ท้ายตารางเนี่ยไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วนะครับเพราะว่าทุกทีมนั้นไม่มีใครตกชั้นแล้วจากการที่ขอนแก่นนั้นถูกปรับตกชั้นไปนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะในช่วงหน้าครับ
CM มาเนี่ยนะครับมาดูกันแล้วกันว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของเชียงใหม่ FC ที่น่าสนใจนั้นมีอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมยังอยู่กับเรานะครับช่วงที่2ของ Insight Tiger นะฮะรายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเชียงใหม่ FC นะครับช่วงของ CM มาเนี่ยครับทุกผู้ชมเกาะติดทุกเรื่องราวของสโมสรพยัคฆ์ระนาเชียงใหม่ FC นะครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันของเชียงใหม่ FC นั้นสัปดาห์ล่าสุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทีมนั้นไม่มีการแข่งขันแต่อย่างใดนะครับทั้งเสาร์ที่24แล้วก็อาทิตย์ที่25เนื่องจากว่าตามโปรแกรมแล้วเชียงใหม่ FC นั้นจะต้องเจอกับขอนแก่นนะฮะแต่พอขอนแก่นนั้นถูกปรับสิทธิ์ให้ตกชั้นแล้วก็ยกเลิกโปรแกรมของขอนแก่นทุกนัดก็เลยทำให้เชียงใหม่นั้นได้พักเพิ่มอีก1สัปดาห์นะครับในขณะที่ทีมอื่นนั้นลงแข่งขันกันตามโปรแกรมปกตินะครับทำให้เชียงใหม่ FC พักค่อนข้างใหญ่เยอะกว่าทีมอื่นเลยทีเดียวนะฮะหลังจากเกมที่เราแพ้ต่ออุบล UMT เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับท่านผู้ชมส่งผลให้อุบล นั้นเลื่อนชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะชิมเอฟซีก็ได้มีการพักรวมๆ1สัปดาห์นะครับคัมเบ้นั้นปล่อยให้นักเตะได้กลับบ้านนะหลายคนฮะเรียกว่าเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานใต้กลับไปอยู่กับครอบครัวกันเรียกว่าพักผ่อนกันเต็มที่เพื่อเป็นการชาร์จแบตนะฮะแล้วก็เป็นการเรียกกลับมาเพื่อฝึกซ้อมตามปกติเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะฮะระหว่างนี้ครับทีมจะมีการอุ่นเครื่องนะครับ2เกมด้วยกันนะครับซึ่งทางสโมสรจะประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเจอกับใครบ้างโดยวางไว้2แมตช์นะฮะก็คือในช่วงต้นเดือนตุลาคมแล้วก็ประมาณกลางเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าตามโปรแกรมแล้วเนี่ยทุกทีมครับจะได้พัก3สัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของเชียงใหม่ FC ครับท่านผู้ชมเราจะกลับมาเตะกันอีกครั้งก็คือในวันที่22ตุลาคมนะครับเปิดบ้านเจอกับระยอง FC ซึ่งเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ไม่มีรุ่นอะไรแล้วนะฮะแล้วก็เกมดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเล่นในสนามเฉพาะเชียงใหม่700ปีนัดสุดท้ายในฤดูกาลนี้ของเชียงใหม่ FC ด้วยนะครับระหว่างนี้นักเตะก็ถือว่ายังฝึกซ้อมกันตามปกตินะครับมาดูตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมเชียงใหม่ FC เลขสวยเลยนะอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนนะฮะก็หมดลุ้นเลื่อนชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2นัดสุดท้ายอย่างที่บอกไปนะเปิดบ้านเจอระยอง FC แล้วก็ปิดฤดูกาลนะครับ29ตุลาคมต้องออกไปเยือนแอร์ฟอร์สทีมที่มีลุ้นเลื่อนชั้นนั่นเองครับมาดูทางด้านของตารางอันดับดาวซันโบบ้างครับท่านผู้ชมถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าดาวซันโบอันดับ1เนี่ยเป็นนักเตะต่างชาตินะครับนั่นก็คือฮาริสติยานคีลอฟสกี้นะครับศูนย์หน้าของประจวบ FC กวาดสายตาดูแล้วครับท่านผู้ชม10อันดับแรกเนี่ยเต็มไปด้วยนักเตะต่างชาติทั้งนั้นเลยนะฮะนักเตะที่เป็นกองหน้าคนไทยนะฮะที่ติดเข้ามาในลิสต์เนี่ยตอนนี้มีอยู่2คนด้วยกันนะครับ1ก็คือศิริศักดิ์มัสบูงอของลำปางนะครับเกมล่าสุดก็ยิงจุดโทษเข้าไปด้วยแม้จะแพ้ท่าเรือก็ตามอีกคนฮะไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือซุปเปอร์แมนของเรานั่นเองนะครับอภิวัตเพ็งประโคนซึ่งตอนนี้ยิงไปแล้วทั้งสิ้น10ประตูด้วยกันนะฮะนับถึงเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเสมอกับลำปางนั่นแหละฮะด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ตอนนี้ฮะเจ้าแมนเนี่ยซัดไปแล้ว10ลูกซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเคยพูดกับผมไว้ก่อนหน้านี้นะตอนที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาบอกว่าฤดูกาลนี้ตั้งเป้าจะยิงให้ได้2หลักก็ต้องขอปรบมือให้แล้วเพราะว่าเจ้าแมนของเราทำได้จริงๆนะฮะเหลือ2นัดสุดท้ายเนี่ยจากนี้ไปก็ถือว่าถ้าน้องยิงเพิ่มอีกเนี่ยก็จะเป็นลูกที่11 12ต่อไปนะเกินเป้าเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูครับท่านผู้ชม10ลูกที่เจ้าแมนยิงได้ในฤดูกาลนี้เนี่ยแต่ละลูกก็ถือว่ามีความสวยงามหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากลูกโมงนะฮะจากลูกยิงที่เท้าขวาเท้าซ้ายนอกกรอบในเขตมีทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะฮะในช่วงนี้ทีมงานของเรารวบรวม10ประตูที่เจ้าแมนยิงได้ทั้งหมดในฤดูกาลนี้ในยามาฮ่าลีกวันนะฮะแต่ละลูกทำได้ในนัดเจอกับใครบ้างแล้วก็สวยสดงดงามแค่ไหนไปชมกันเลยครับ
ครับอภิวัตรเพ็ญประกูลโอ้โหตัดสินใจยิงเลยครับ3ประตูต่อ0ครับนาที72ว่านี่ยิงสวยเลยแหละครับหลบจะจ่ายแล้วเห็นช่องครับเลยซัดเสียบสามเหลี่ยมเลยดูครับทางของเจ้าแมนนะครับประตูที่10ของอภิวัตรเพ็งประโคนในฤดูกาลนี้ดาวซันโวประจำทีมครับมาเป็นไงกันบ้างครับเห็นแต่ละลูกยิงของเจ้าแมนอภิวัตรเพ็งประโคนนี่โอ้โหแต่ละลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะกับ10ประตูที่เจ้าตัวยิงได้ในฤดูกาลนี้นะฮะนี่ขนาดพลาดไปหลายลูกเลยนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นป่านี้เนี่ยอาจจะติดกลุ่มดาวซันโว3อันดับแรกเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องคนหนึ่งเลยทีเดียวนะทั้งโมงทั้งขวาซ้ายยิงจากนอกเขตหรือว่าในกรอบได้หมดเลยนะครับสำหรับกองหน้าชาวบุรีรัมย์ผู้นี้รูปร่างสูงใหญ่ทีเดียวนะฮะก็ขอบคุณที่มาเล่นให้กับเชียงใหม่ FC ในฤดูกาลนี้ด้วยครับในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเราพักกันสักครู่นะฮะและในช่วงหน้านะครับสตาร์พยัคฆ์คราวนี้ผมจะพาไปคุยกับอีก1บุคคลนะครับที่อยู่เบื้องหลังเลยนะฮะกับภาพสวยๆที่เราได้ชมกันในฤดูกาลนี้นะภาพนิ่งต่างๆทุกอิริยาบถของนักเตะทั้งในสนามนะครับหรือแม้แต่การฝึกซ้อมใครเลยจะรู้ครับว่าคนที่กดชัตเตอร์นั้นเป็นช่างภาพประจำสโมสรของเชียงใหม่ FC ที่เป็นผู้หญิงครับท่านผู้ชมแล้วก็อายุยังน้อยอยู่เลยไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นจะเป็นใครเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับคราวนี้ครับเราลองเปลี่ยนมานำเสนอพบปะพูดคุยกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกันบ้างนะฮะรู้ไหมครับทุกผู้ชมว่าคนที่ถ่ายภาพนักเตะซึ่งแต่ละสโมสรเนี่ยจะต้องมีบุคคลตรงนี้นะที่รับผิดชอบหน้าที่ในการเก็บภาพสวยๆอิริยาบถของนักเตะในสนามแข่งขันหรือแม้แต่การฝึกซ้อมเชียงใหม่ FC ครับทุกผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีเจ้าหน้าที่ที่ได้บอกว่าเป็นช่างภาพประจำทีมด้วยใครเลยครับจะรู้ว่าเจ้าของภาพที่ถ่ายให้เราได้ชมในเพจ Official นั้นแล้วก็ออกตามสื่อต่างๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วน้องยังเด็กอยู่เลยครับแล้วก็เป็นผู้หญิงซะด้วยโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะเพราะนอกจากนี้เธอยังเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแมโจซะด้วยนะฮะเก่งแบบนี้เข้ามาสู่เชียงใหม่ FC ได้อย่างไรน้องมีโปรไฟล์น่าสนใจแค่ไหนไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะฮะกับคนนี้ฮะน้องแนนนั่นเองครับผมดีครับน้องแนนผู้หญิงคนหนึ่งนะจะมาถ่ายภาพกีฬาได้ไงมันต้องมีเรื่องราวใช่ไหมครับผมเข้ามาตรงนี้ได้ไงเข้ามาที่เชียงใหม่ FC ใช่ไหมคะคือเราต้องบอกว่าตอนแรกก็คือบางกอกกลาสเข้ามาดูแลตรงนี้แล้วก็เขาก็มีการติดต่อเข้ามาค่ะแต่ทีนี้คือมันมีครั้งนึงต้องเข้าก่อนคือเขาก็บอกว่าพี่หัวหน้าสื่อเขาก็บอกว่าแนนลองมาถ่ายซ้อมให้หน่อยมาถ่ายซ้อมเขามีเทสก่อนใช่ไหมใช่แต่เราก็ไม่รู้เราก็อ๋อโอเคค่ะก็คือก็เราก็เข้าไปถ่ายให้มารู้ทีหลังว่าวันนั้นอ่ะเขาเหมือนจะเรียกคนอื่นมาด้วยใช่แล้วก็คือเขาก็ไม่ได้บอกอะไรว่าแบบเอ้ยเป็นการเทสหรือการอะไรก็บอกว่าเออมาถ่ายซ้อมให้หน่อยนะว่างใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเนี่ยค่ะก็มารู้ทีหลังแล้วก็เออตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยวันนั้นคือเขาคือการคัดหรออะไรเงี้ยใช่ค่ะ
ข้าใจแล้วก็คือแสดงว่าเขาอาจจะเรียกคนอื่นมาแต่เราไม่รู้ซึ่งคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาก็มีการเทสด้วยประมาณนี้แล้วก็ถ่ายไปตามปกติใช่ใช่ก็คือทำงานปกติเลยใช่ไหมค่ะแล้วพอเขาแจ้งมาว่าโอเคเราสนใจคุณอยากให้คุณมาทำงานความรู้สึกแรกนี่พอรู้ได้เป็นไงบ้างตอนนั้นความรู้สึกแรกก็อะไรก็ตกใจนะคือแบบว่าได้ใช่ครับคือไม่คือตอนแรกคือเรามีข้อกังวลนิดนึงว่าตอนแรกที่คิดว่าจะไม่ได้เนี่ยเพราะเราเป็นผู้หญิงแล้วทั้งทีมเนี่ยคือเป็นผู้ชายหมดเลย มันก็เหมือนว่าเอคือถ้าเขาจะไม่เลือกเรามันอาจจะเป็นเพราะเราเป็นผู้หญิงหรือเปล่ามันอาจจะมีข้อจำกัดในการที่แบบว่าคือเราต้องออกเดินทางไปทีมเยือนไปเยือนต่างจังหวัดด้วยเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นการลำบากสำหรับเขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คือพอเขาเลือกเราก็เฮ้ยเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงก็ทำได้นะนะค่ะสุดท้ายก็ผ่านมาได้จนถึงตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่าใกล้จะจบฤดูกาลแล้วผู้หญิงนี่สตรองมากผู้หญิงไปมาหมดแทบจะทุกสนามเลยนะถ้าไม่นับ700ปีนี้ต้องคือต้องมาอยู่แล้วนอกนั้นนี่นอกนัดเยือนนี่ไปเกือบหมดเลยใช่ไปทุกที่นะคะทุกที่ที่เขาไปเราก็ไปมองสงสัยว่าเอ๊ะแล้วช่างภาพประจำสโมสรเนี่ยหน้าที่หลักๆอ่ะน้องแน่ขั้นตอนตามระดับ1 2 3เอาเฉพาะวันที่มีแข่งเราต้องทำยังไงบ้างอ่ะถ้าวันแข่งเลยแล้วก็จริงๆคือถ้าที่700ปีเราเริ่มแข่งกันตอน1ทุ่มใช่ไหมคะแต่ว่านายก็ต้องมาสแตนบายตั้งแต่ประมาณ4โมงที่สนามแล้วก็คือรอเก็บภาพบรรยากาศหน้าสนามบรรยากาศกองเชียร์บรรยากาศทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเก็บเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งงานล็อตแรกก่อนขึ้นเพจออฟฟิเชียลของเราต้องทยอยส่งก่อนใช่ไหมใช่ค่ะคืออันนี้คือเหมือนว่าเป็นคือเราอยากให้คนที่ยังไม่มาไม่ถึงสนามเนี่ยได้เห็นบรรยากาศว่าเอ้ยตอนเนี้ยมีแฟนบอลมาถึงแล้วนะหน้าสนามมีบรรยากาศเป็นยังไงบิ้วๆก่อนกระตุ้นต่อมาใช่ค่ะแล้วก็พอส่งงานตรงนี้เสร็จแล้วก็ได้พักนิดนึงแล้วก็เตรียมพร้อมเซตอุปกรณ์ค่ะแล้วก็จะออกไปถ่ายตอนที่นักเตะลงวอร์มหลังจากนั้นเราก็จะลากยาวจนจบครึ่งแรกพอจบครึ่งแรกปุ๊บเราก็ต้องรีบทำภาพส่งข่าวค่ะส่งข่าวนี้คือเราจะส่งทางอีเมลให้กับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสื่อสำนักต่างๆที่เขาทิ้งให้เราทิ้งอีเมลทิ้งช่องทางไว้ให้เราไว้ค่ะในช่วงเวลาพักครึ่งก็ต้องรีบทำภาพรีบส่งเนี่ยค่ะมีการเขียนบรรยายข่าวภาพข่าวด้วยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ่ายครึ่งหลังต่อพอจบครึ่งหลังก็จะมีการเก็บภาพบรรยากาศกองเชียร์นิดนึงใช่ค่ะตอนที่นักเตะเขาเดินขอบคุณแล้วก็ไล่ตามเก็บไปเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ต้องรีบมาจัดการภาพของเราละเป็นงานที่แข่งกับเวลามากใช่ค่ะเหมือนนัดนึงที่ทำสามครั้งก่อนพักครึ่งแล้วเลิกอีกใช่ค่ะตอนเลิกเนี่ยคือเราก็มีจริงๆคือมันเหมือนแบบว่าเป็นมาตรฐานที่เราพยายามวางไว้เราจะส่งภาพเซตใหญ่เนี่ยค่ะไม่เกิน1ชั่วโมงภายใน1ชั่วโมงหลังจากแข่งเสร็จเราจะรีบทำภาพจัดการภาพแล้วก็ส่งขึ้นเพจ Official เชียงใหม่ FC ครับค่ะก็ถึงจะเป็นการเสร็จสิ้นงาน1ครั้งอันนี้คือปกติคือวันที่มีแข่งใช่ค่ะแต่นั้นนอกบ้านก็จะคล้ายกันเพียงแต่ว่าจะเพิ่มเรื่องของการเดินทางอะไรมาด้วยใช่ค่ะถ้าแบบว่ามีการเดินทางก็ทีนี้โปรเซสการทำงานก็จะต่างไปนิดนึงคือตรงที่คือเราก็ยังทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมคือเราก็จะเก็บภาพจากที่เก็บภาพกองเชียร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะเก็บภาพนักเตะลงรถอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เห็นแบบว่าบางคนที่ไม่ได้มาเยือนกองเชียร์ที่ไม่ได้เยือนเขาก็อยากจะเห็นว่านักเตะมาถึงหรือยังเหมือนเป็นการรายงานตามขั้นตอนอะไรเงี้ยไปช่วงเวลาไปอะค่ะแล้วก็พอตอนหลังเสร็จงานก็อาจจะมีที่แบบว่าคือนักเรามาพร้อมทีมเนี่ยค่ะเราก็ต้องกลับพร้อมทีมใช่ใช่การทำงานทีนี้มันก็จะมีความยากขึ้นมาอีกนิดนึงละวันนี้ต้องส่งงานในรถหรือว่าอะไรเงี้ยป่ะใช่ค่ะเราต้องทำงานบนรถมันไม่ใช่บ้านเราด้วยนะใช่แล้วคือประเด็นคือตอนแรกๆเนี่ยเป็นความยากของแนนตรงที่ว่าแนนเป็นคนเมารถแล้วก็คือแบบว่าเราจะทำยังไงดีว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามปรับตัวพยายามฝืนๆไปมันก็โอเคมันก็ผ่านมาได้ผมบอกเลยว่าสตรองและแข็งมากคนนี้นะแล้วเวลาไปนัดเยือนเนี่ยไปเห็นมาหลายสนามเนี่ยมีความประทับใจหรือเรื่องเล่าสนุกสนุกอะไรไหมอย่างเช่นชอบสนามไหนหรือว่าทริปนี้ไปแล้วแบบนึกถึงอะไรที่แบบสนุกอะไรเนี่ยถ้าถามว่าชอบสนามไหนคือที่ไปมาที่PTT ระยองอะค่ะคือเขาด้วยความที่ว่าเขาสร้างสนามมาเนี้ยเพื่อเป็นสนามฟุตบอลเราจะเห็นการจัดการที่ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบมากคือเราไปถึงตอนแรกคือเราเข้าผิดทาง
คือเราก็งงว่าสนามก็สุดยอดเลยนะใช่ค่ะคือเขาจะแบ่งช่องทางไว้ชัดเจนว่าช่องนี้สำหรับแฟนบอลช่องนี้สำหรับนักกีฬาทีมเย่าทีมเยือนแล้วก็มันจะมีอีกช่องนึงให้สำหรับสื่อมวลชนคือถ้าเราเข้าผิดช่องเนี่ยมันก็ไปผิดทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าคือเรื่องมาตรฐานนั้นว่าเขาเข้มน่าจะเข้มที่สุดแล้วเท่าที่เคยไปเยือนมาค่ะแล้วอย่างเวลาไปเยือนเนี่ยคือบางคนคงอิจฉาว่าโอ้โหไปกับทีมได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นถามจริงมีโอกาสได้ไปได้ไหมเนี่ยไม่นะคะคือตอนแรกเราก็ดีใจเราได้ไปเยือนอะไรเงี้ยได้ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้พอแบบไปถึงปุ๊บคือเราเห็นเลยว่าเราก็ตามนั้นค่ะคือก็จะไม่ได้ไปไหนก็คือที่ไปจริงเนี่ยสมมุติถ้าสนามบินลงสนามบินเสร็จปุ๊บเข้าที่พักไปสนามแข่งสนามแข่งเสร็จปุ๊บทานข้าวเข้าที่พักเสร็จไปสนามบินอยู่แค่นี้ค่ะเพราะรถเราก็ไม่มีเราก็ต้องไปกับรถตู้รถไลน์ใช่ค่ะคือเราก็ตามทีมตลอดแต่เราก็โอเคคือการเปิดโลกของเราก็คือได้ไปเห็นเราคือเป้าหมายเราไม่ได้ไปเที่ยวอยู่แล้วอันนี้คือเรามันก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่เราได้ไปเห็นว่าแบบต่างถิ่นเขามีการจัดการยังไงบรรยากาศแฟนบอลเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะนักเตะคนไหนที่รู้สึกว่าแบบแอคชั่นของเขาแบบโอเคหรือว่าเราถ่ายติดเขามามาดูไล่ดูเนี่ยอุ้ยเยอะจังเลยตรงนี้แหละที่ชอบเลยถ้าจริงๆแล้วคือถ้าถ่ายติดเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ก็จะเป็นพวกตัวรุกเพราะว่าคือเราต้องมองว่าคือเราอยู่ในฝั่งที่ทีมเราบุกขึ้นมาคือตัวรุกก็จะแบบว่าวิ่งเข้าทางกล้องเราก็จะได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าหน้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป้ยาวประมาณนี้อ๋ออันนี้คือโซนเนี้ยคือถ้าวิ่งเข้ามาคือเราจะได้เยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามระบุเป็นคนเราถ้าแนนจะทึกถึงแมนเพราะว่าคือแนนมองว่าแมนเป็นทาสโบด้วยใช่มั้ยของทีมเราใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือแมนเค้าแนนมองว่าแมนเขาเป็นนักเตะที่มีระเบียบวินัยสูงนะทั้งนอกสนามแล้วก็ในสนามคือในสนามก็จะเห็นว่าแมนคือเขาจะวิ่งเขาหาทางบอลตลอดเนี้ยค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้พี่หัวหน้าสื่อเขาพยายามบอกว่าให้ช่างภาพไปบอกนักเตะว่าถ้าเกิดว่ายิงได้ให้วิ่งเข้าหากล้องออฟฟิเชียลนะคือเราก็อยากได้ภาพเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อให้แบบว่าให้แฟนบอลได้เห็นว่าเราเป็นช่องทางหลักเนี้ยค่ะก็คือคิดว่าพี่หัวหน้าคือจริงๆแนนก็ไม่ได้บอกเพราะแนนอยากได้ภาพแบบฟิลลิ่งธรรมชาติคือเขาจะวิ่งไปทางไหนแต่ว่าคิดว่าพี่หัวหน้าสื่อคงไปบอกนักเตะไว้แล้วแมนจะเห็นแมนเป็นคนแรกๆที่แมนจะชอบวิ่งเข้ามาหาก็คือแบบว่าก็มันก็เลยเหมือนเป็นการคือเรามองเห็นแมนมองเห็นแล้วคือแบบเฮ้ยเราก็จะได้ภาพในตอนที่เขาดีใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องยิงเข้าก็จะวิ่งมาหาเราประมาณนั้นก็คือเขาก็จะวิ่งมาทางกล้องอะไรอย่างงี้แล้วเงี้ยค่ะแล้วคือแล้วบางทีคือมันก็เป็นความฮานะพี่คือแบบว่าบางทีคือมันจะมีครั้งนึงที่แบบแมนวิ่งไปแล้วอ่ะแล้วคือจะวิ่งกลับเข้ามาแล้วคือเราเฮ้ยอันนี้คือจะมาหาเราใช่มั้ยแบบไม่คือแบบเฮ้ยจะมาหาเราใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็คงแบบว่าคือเราเข้าใจนักเตะเราจะพยายามไม่บีฟอะไรเขามากด้วยความที่เป็นผู้หญิงครับคุณผู้ชมแล้วก็อายุเนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่เลยนะการไปสนามเนี่ยเราว่าบางคนอาจจะมองเอ้ยช่างภาพประจำสโมสรใช่ไหมเอฟซีเป็นผู้หญิงเหรอตั้งเด็กเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเวลาแบบมีคนมองเลยหรือแม้แต่บรรดานักเตะเนี่ยเวลาเขาเห็นเราอะไรเนี่ยก็เพราะส่วนใหญ่ช่างภาพเป็นผู้ชายใช่ไหมอายุเยอะอะไรเงี้ยมาเจอแน่เนี่ยหนูก็ยังงงอยู่ว่าเขามองหนูเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไม่หรอกคือได้เราก็พยายามวางตัวคืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเราก็กังวลว่าความเป็นผู้หญิงของเราเนี่ยจะทำให้การทำงานของเราแล้วก็ของทีมเนี่ยลำบากไหมแล้วก็พยายามวางตัวคือเราพยายามใช้ชีวิตที่ไม่คือบางคนเขามองว่าคำว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยว่าเอ้ยเขามันต้องเรื่องมากมันต้องอะไรเงี้ยสวยอะไรเงี้ยคือโอ้ถ้าสภาพทำงานนี้ไม่มีอะค่ะก็แบบว่าก็เลยบอกว่าคือเราก็ทำงานตามหน้าที่อะไรที่เราต้องทำคือเราทำเราจะไม่มาเกี่ยงว่าเอ้ยแบบเรายกของไม่ได้นะเราทำอันนู้นไม่ได้นะเรากินอันนี้ไม่ได้นะคือจะไม่มีคือเราก็พยายามอยู่ให้ตัวเราเป็นภาระของทีมน้อยที่สุดด้วยคำว่าผู้หญิงเนี่ยค่ะทุกวันนี้ทราบว่าน้องแนนก็มีงานประจำอยู่ด้วยทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างจริงๆงานประจำเป็นอาจารย์ค่ะนี่ฮะพี่ก็ตามคุณผู้ชมสวัสดีครับสอนที่ไหนอะไรยังไงครับตอนนี้สอนที่คณะสารสนเทศและการสื่อสารค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะไม่สตรองแน่คนนี้แล้ววันว่างเสาร์นี้ก็คือจะต้องไปทำที่ชิม FC ใช่ค่ะก็คือพอเรามีงานประจำ
ก็แน่นอนว่าคืองานของเชียงใหม่ FC ก็เป็นส่วนหนึ่งคืองานเชียงใหม่ FC อาจจะเป็นว่าคือเขาจ้างแนนในลักษณะฟรีแลนซ์แต่ว่าเป็นฟรีแลนซ์ที่เหมือนแบบว่าคือเราก็มีสัญญาต่อการว่าเราต้องไปแมตช์แข่งทุกแมตช์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องมีการจัดการเวลาของเราให้ดีเพื่อไม่ให้กระทบกับงานทั้งสองฝั่งถูกต้องเนี่ยค่ะก็จะกันไปนะก็แพลนเรื่องของการถ่ายภาพงานด้านกีฬาและฟุตบอลก็ทราบมาว่าก็อย่างอื่นก็ถ่ายได้ขอให้เป็นกีฬาขอให้บอกมาใช่ไหมใช่ค่ะมองอนาคตเรื่องของการถ่ายภาพไว้ยังไงแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวเชียงใหม่ช่วยถ้าอนาคตของการถ่ายภาพก็คงยังทำงานตรงนี้ต่อไปอะค่ะคือเราด้วยความชอบใช่ใช่แล้วก็พยายามหาช่องทางเนี่ยค่ะคือเมื่อก่อนจุดเริ่มต้นของแนนไม่ได้มาถ่ายเชียงใหม่ FC เลยคือแนนถ่ายบอล นักศึกษาก็คือถ้ามีน้องขอมาแล้วเราว่างเราก็จะเข้าไปให้หรือบางทีเราเห็นตารางเอ้ยอันนี้เราว่างนะเราก็จะเข้าไปก็คือในงานการถ่ายภาพกีฬาก็คงยังไม่ทิ้งถึงแม้จะมีงานประจำใช่ค่ะคือเราด้วยความชอบอะค่ะแล้วก็ถ้าของเชียงใหม่ FC ก็ถ้าอยากให้ฝากก็คงฝากแฟนบอลช่วยติดตามอะค่ะตอนนี้ก็เหลือ2นัดสุดท้ายแล้วของฤดูกาลนี้ถ้าไงก็อยู่เป็นกำลังใจให้เราไปจนจบฤดูกาลละกันค่ะปีหน้าอย่าถามเพราะยังไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วถ้าจะติดตามผลงานของน้องแนนครับจะต้องไปดูได้ที่ช่องทางไหนบ้างก็ถ้าผลงานของเชียงใหม่ FC หลักๆก็จะมีทางเพจ Official เชียงใหม่ FC ค่ะเป็นเพจ Facebook แล้วก็อีกช่องทางนึงเป็นเพจของแนนที่ทำกับเพื่อนอีกคนนึงที่ถ้าเกิดว่าบางทีก็จะเห็นไปด้วยกันชื่อบีมอ่ะค่ะก็เป็นทีมถ่ายภาพเหมือนกันเนี่ยค่ะก็เป็นเพจชื่อ Action 24เป็นเพจ Facebookค่ะพิมพ์เข้าไปหาได้เลยค่ะอันนั้นก็จะมีรวบรวมผลงานก็จะมีแชร์มาจากเชียงใหม่ FC ด้วยแล้วก็จะเป็นบอล นักศึกษาเป็นบอล รายการอื่นๆที่เราไปตามถ่ายอะค่ะก็ติดตามชมผลงานได้ค่ะหรือใครจะจ้างไปถ่ายงานตรงกันแต่งรับปริญญาอะไรพักได้อยู่ตรงที่ผมขึ้นไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวจะให้เตะบอลในงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับผู้ชมนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยนะของเรื่องราวเกี่ยวกับเชียงใหม่เราก็ว่าได้นะเพราะว่าน้องแนนอย่างที่เห็นนะผู้ชมเป็นเด็กผู้หญิงนะแล้วก็อายุยังไม่มากเลยแต่ความสามารถนะเป็นทั้งอาจารย์นะสอนหนังสือด้วยและที่สำคัญนะยังสามารถถ่ายภาพนักฟุตบอลของสโมสรชื่อใหม่ FC นะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านมุมกล้องเรื่องของคุมเลนต่างๆคือผมต้องบอกว่าชื่นชมเป็นการส่วนตัวเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกประสบการณ์คือน้องก็พร้อมที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ผลงานเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับแล้วด้วยนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าลาไปก่อนเลยก็ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยวันนี้ร้านกาแฟบ้านกาแฟมาเมซองนะแถวแถวเมโจนี่แหละก็มากันได้นี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่น้องแนนชอบมานั่งด้วยใช่ครับบรรยากาศขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างครับทำความรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกดชัตเตอร์นะภาพสวยๆของนักเตะทุกแอคชั่นเลยนะฮะก็ติดตามผลงานของน้องได้ตามที่ผมขึ้นไว้ให้นี้นะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะนอกจากจะเป็นผู้หญิงแล้วอายุยังน้อยอยู่เลยนะฮะเรียกว่าเก่งรอบด้านเลยทีเดียวนะครับก็ยังเป็นอาจารย์ด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณที่มีผลงานภาพสวยๆมาฝากให้แฟนบอลของเราได้ติดตามชมกันเป็นประจำในทุกนัดทุกสัปดาห์นะฮะรายการของเราครับท่านผู้ชมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้ผู้สนับสนุนใจดีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม Leo สายการบินบางกอกแอร์เวย์โรงพยาบาลเชียงใหม่รามเมืองไทยประกันชีวิตบัตรกดเงินสดอยู่เมพลัส Toyota Rip คลื่นเหนือ North Wave 104.75ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะฮะที่เอื้อเฟื้อในวันนี้นะฮะวิวสวยๆของราชพฤกษ์49นะหรือว่าพืชสวนโลกนั่นเองนะด้านหลังก็เป็นวัดพระธาตุดอยคำที่เรามาขอหวยเอ้ยมาสักการะบูชากันนั่นเองนะฮะกลับมาเจอกับรายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเชียงใหม่ FC ได้ใหม่นะฮะในวันและเวลาเดียวกันนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะทาง True Vision 693นะหรือว่าช่อง SSN สยามสปอร์ตนิวนั่นเองนะฮะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมแบงค์ปฏิวัติยมเกิดต้องลาไปก่อนนะครับกับ Insight Tiger สวัสดีครับ